นะครับวันนี้ชาญกาก็เป็นชาวกาหน้านะครับอ้างสมนักฟุตบอลพร้อมทั้งทำเอกสารสัญญาที่ปลอมขึ้นมานะครับเพื่อจะมายื่นขอรับรองต่อโครงการกองทุนนะครับนะซึ่งในกรณีเนี่ยผู้เสียหายก็คือโครงการกองทุนกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราจับกลุ่มและจะเป็นคดีความผิดในเรื่องของปลอมและใช้สารการปลอมนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับนะต้องกล่าวเพียงว่าในส่วนของโครงการกองทุนกระทรวงการต่างประเทศนะครับนะวันนี้ท่านผู้บริหารท่านร่วมกับเราเองนะครับแต่ต้องขอสิ่งแรกจากสโมสรแรกส่งไปที่ประเทศนิจิเรียก่อนเพื่อจะขอที่ท่านที่กรมส่วนไทยที่นิจิเรียกลับเข้ามาในตัวสัญญาที่ปลอมในจังหวัดนิจิเรียเพื่อสัญญาว่าจ้างกับสโมสรนะเทนี้จะเป็นสโมสรสักแก้วแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ได้ไปทำการเทสกับสโมสรที่สักแก้วกลับไปปลอมไปยากของสโมสรที่อุทยานที่อุทยานที่ไปยื่นเนี่ยโครงการกองทุนนะครับได้เสร็จแล้วแล้วก็ตรวจสอบเป็นสัญญาปลอมครับนักฟุตบอลนี้รวมตัวเป็นผิวสีเป็น20-30คนนะครับนะวันนี้เราเอ็กซเรย์มาหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเป็นข้อมูลสำคัญนะครับในเรื่องการแจ้งข้อแสเข้ามานะครับเราต้องอาศัยข้อมูลจากประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับนะก็ขอบคุณมากครับ